สวัสดีครับผมนนซิโร่เอ็มนะฮะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์วันนี้มีทัศนศึกษาของโรงเรียน ก็เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายวีล็อกให้ทุกๆคนได้ดูกันหวังว่าคงจะชอบโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปตอนนี้เรามาเกิดครบแก๊งแล้วนะฮะโอ้เนี่ยบูมาแล้วไปเดี๋ยวเรารอตอนที่บูมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดตอนเป็นตอนที่ขึ้นรถเอ๊ะอะว่ารักเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรคุณได้ยินเสียงเหมือนไมค์ใครขังเลยนุ๊บว้าวสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เต้นถึงอ้าวอะไรวะใครเป็นอะไรมึงใครเนี่ยมึงใครนะตอนนี้เราถึงที่จังหวัดพัทลุงที่นาโบแก่แล้วนะฮะม้าผสมม้าผสมม้าอุ้ยดูตามลูกไตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเรียกแล้วงานช่างเกี่ยวกับลูกปัดใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เราได้ไปอยู่ที่ซุ้มหนังตะลุงซึ่งบอกเลยว่ามันต้องทีทีพิทันได้ไหมย้ายผมเย็บประดิษฐ์อะไรไปดูรูปไหมไปถ่ายรูปเหนื่อยไหมครับป้าตรงจริงๆก็หัวทิ่มอะครับมันใช่เลยนะมันมีแค่อันนี้แป้งโกกิลูกไม่ใช่แล้วก็อันนี้ทรายแดงไข่เค็มชายาจะไปทำกิจกรรมกันต่อเลยไปจริงอะไรนะเมื่อก่อนมันเป็นอะไรเมื่อก่อนมันเป็นสาที่ของแม่นาเลยเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ำต้มนี่เขาเรียกชาเขียวไม่ใช่ของน้ำคลองแล้วนี่เมื่อก่อนมันเป็นสถานที่ของแม่นาคแล้วก็พี่มากก็พายเรือมาตรงนี้พายมาทำไมวะพายมาแม่นาคพายมาแม่นาคไม่นาคพี่มากค่ะแล้วพี่มากไม่ได้เป็นรถป่ะพี่มากไม่ได้เป็นรถป่ะอ๋อพี่มากขายบัวลอยเลยอารมณ์ท่านปัดกล้องหน่อยอีบัวไม่อยู่ลำบากหนึ่งไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้
ใส่น้ำใส่หน้ามาลงไปนะครับเด็กดีเด็กดีพอแล้วจ้ะแล้วก็ม้วนไอ้จ้าไอ้บีมโอ้ไอ้บีบอกย่อยลูกย่อยใส่เลยไหมอ่ะใส่มะพร้าวลงไปนะครับขี้งกหนักเลยแต่เดี๋ยวไม่ตะลิ่วอยู่ตะลิ่วไอ้ต้าเดี๋ยวไม่ตะเดียวจับกัวตะลิ่วมันเจ็บว่ะจับกัวตะลิ่วมันเจ็บว่ะเฮ้ยมาแล้วและโอ้มันตักเหมือนกัวตะลิ่วเจ็บได้อยู่นะหยอดน้ำมาใส่ลงไปนะครับอยู่นี่เฮ้ยแม่ค้าแม่ตายตอนจบแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ชิมที่บ้านขายโรตีก็อร่อยอะไรอ่ะมาไม่ใช่เลยอะไรอ่ะใส่อ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดรังไปเล่าหลับไม่ค้าร้านนี้งกหนักงกใส่จิ๋วมันห่อไม่ได้ไปแล้วไปที่เราพักก่อนเคลียร์ซ้ายขวาก่อนระวังไม้นะคะเวลาต้องทำเวลาด้วยนะคะอะไรนี่ตอนนี้เราต้องปรับงงไม่ได้เออไอ้ว่ะแป้งยังไม่สุกถูกยังวะแกเลยไม่เลยแล้วไม่ยิงจำถึงไงวะฮะไม่ใช่ตักลูกของมันตักพวกใส่นั่นเลยมันหย่อนมันหยั่นมันหยั่นกินเอ็นดูอันนี้ไม่ไหวเชือดปานอร่อยแกสุขภาพทำไหมยังไม่ทำเนาะโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่การสีข้าวแบบโบราณซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้การตอนนี้เราก็ได้มาเก็บข้าวมีปลาไม่มีปลาเลยข้าวในร้านเฮ้ยไอ้ยูทูบเบอร์คนแรกเอาเลยก็ได้มาขนาดนี้แล้วไปเราเก็บต่อไปฝนตกว่ะพอดีมาไม่ทันฉันเดชครับพี่โยยักหลังเมื่อกี้หงายท้องไปโดนเลยลำบากเก็บยังไงอ่ะไปแต่จับปลาในโคนนี่เก็บไปนี่ไงถือกล้องให้กว่าโอ้ยนอนเลยอ่ะอยากเห็นพี่นนท์โชว์ยักษ์หลังครับนายมึงลองบีบใหม่ดิเสียงเหมือนไอ้ตัวนี้เลยว่ะมันใช่มั้ยใช่คนละอย่างกันพี่นนท์อันนี้สวยว่ะเบอร์ดี้ใครเขย่าว่ะเอ้ยไม่ใช่ไปไปเอากล้วยตากเขย่าครับเมื่อกี้เราครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปดูบนรถเลยดีกว่าตัดกี้มั้ยกูได้กลับไปแล้วค่ะอันนี้เอาไม่ใช่ว่าผมพี่ยา